สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบีโฮมอีกแล้วนะคะวันนี้มาสำรวจห่วงจุ้ยในวิดีโอนี้นะคะเกี่ยวกับห่วงจุ้ยยาฮะทำเกี่ยวกับหน้าต่างและทิศนี้เป็นหลักนะคะซึ่งจะทำให้การเงินเราติดขัดนะคะการงานฝืดเคืองในปี2566นี้นะคะก็ก่อนไปดูวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องหน้าต่างนะคะโดยเฉพาะหน้าต่างบานเรือนกันนะคะว่าต้องดูอย่างไรและเกี่ยวข้องกับห่วงจุ้ยยาฮาทำอย่างไรในปี2566นี้ค่ะหน้าต่างมีบทบาทสำคัญในทางห่วงจุ้ยค่ะเนื่องจากทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกและภายในนะคะช่วยพลังงานที่ไหลเวียนเข้ามามีทั้งพลังงานดีและพลังงานร้ายเข้าๆออกๆต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าต่างห่วงจุ้ยแบบไหนนะคะที่จะทำให้เรามีปัญหาและแก้ไขได้โดยง่ายค่ะหน้าต่างแห่งความมั่งคั่งนะคะในตามหลักห่วงจุ้ยนั้นจะต้องดูนะคะแผนที่ปากัวเป็นหลักหันเข็มทิศเข้าตัวบ้านนั่นเองค่ะซึ่งหน้าต่างที่เน้นย้ำมากๆเลยนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเงินการทองความมั่งคั่งนั่นก็คือหน้าต่างในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านค่ะซึ่งทิศนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งถ้าเรามีหน้าต่างบริเวณนี้และดูแลให้ดีนะคะจะช่วยดึงดูดและเพิ่มโอกาสทางการเงินค่ะซึ่งหลักการสำคัญถ้ามีแล้วถ้าไม่ดูแลทำความสะอาดนะคะมีผลกระทบกับคนในบ้านโดยเฉพาะความมั่งคั่งด้านการเงินการทองค่ะทีนี้นะคะมีแล้วในตำแหน่งนี้เราจะต้องดูแลอย่างไรเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งนั่นก็คือการหมั่นทำความสะอาดนั่นเองค่ะแต่หมั่นทำความสะอาดอย่างไรค่ะอย่างแรกเราต้องมาเริ่มต้นนะคะว่าเราจะต้องมาดูอุปกรณ์ทำความสะอาดนั้นมีความสำคัญนะคะเช่นเดียวกับทุกอย่างค่ะเครื่องมือทำความสะอาดของเรานะคะสามารถสะสมพลังงานที่หยุดนิ่งหรือพลังงานเชิงลบพลังงานจะมีส่งผลกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยนะคะซึ่งทีนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะทำความสะอาดนะคะเรียกความมั่งคั่งและกำจัดพลังงานรบนั่นก็เกลือนั่นเองค่ะก็คือการใช้น้ำเกลือนะคะในการทำความสะอาดค่ะโดยเราจะใช้เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะกับน้ำ1กะละมังคนเกลือนะคะให้ละลายให้หมดแล้วไปเช็ดความสะอาดแล้วทำไมต้องเป็นเกลือเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะเกลือนะคะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหน้าต่างตามหลักห่วงจุ้ยค่ะเกลือนะคะมีคุณสมบัติในการชำระล้างนะคะเกลือสามารถดูดซับพลังงานเชิงลบและล้างพลังงานเชิงลบออกไปจากหน้าต่างได้ที่สร้างพลังงานเชิงลบที่สะสมอยู่บริเวณหน้าต่างได้ค่ะการผสมผสานเกลือเข้ากับการทำความสะอาดจะช่วยแก้ปัญหานะคะการเงินการทองที่เกิดจากหน้าต่างได้เป็นอย่างดีฝังทำนะคะให้ขัดถูนะคะหน้าต่างเป็นวงกลมนะคะอย่าขัดขึ้นลงนะคะให้ขัดเป็นวงกลมค่อยๆขัดไปนะคะซึ่งการคลี่ขัดแบบนี้นะคะเกลือจะดูดซับและชำระสิ่งที่ไม่ดีออกจากหน้าต่างไปนั่นเองค่ะก็ซึ่งการชำระล้างนะคะหน้าต่างด้วยเกลือวิธีนี้นะคะจะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยแก้ร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยตัวเองปรับห่วงจุ้ยเรียกซ้ำนั่นเองในปี2566นี้ก็หวังว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆนะคะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆเกี่ยวกับห่วงจุ้ยและต้นไม้มงคลต่างๆรอคุณชมอยู่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ